ลวงปู่มั่นตอนอวสานถวายการประชุมเพลิงหลังจากการมรณภาพของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระคณะพระเถระผู้ใหญ่ที่ได้มาประชุมกันอยู่แล้วก็ได้กำหนดการประชุมเพลิงเพื่อเป็นการถวายการกตัญญูกตเวทีของบรรดาศิษยานุศิษย์เป็นครั้งสุดท้ายทั่วสารทิศอีกเช่นกันบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้หลั่งไหลกันเข้ามานมัสการศพของพระอาจารย์มั่นและได้ถือโอกาสนั้นบำเพ็ญกุศลฟังธรรมพระเทศนาจากพระอาจารย์ทั้งหลายที่นับเนื่องเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่นนับวันก็ยิ่งมากขึ้นตามลำดับเพราะทั่วทุกสารทิศข่าวการมรณภาพของพระอาจารย์มั่นได้แพร่ไปอย่างรวดเร็วด้วยเหตุดังกล่าวทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาจึงเนืองแน่นในวัดสุทธาวาสเหมือนมีงานเทศกาลก็ไม่ปานผู้เขียนได้เห็นภาพต่างๆเหล่านี้ซึ่งปรากฏการเช่นนี้ยังไม่เคยเห็นที่ใดเลยเพราะบรรดาทุกคนที่มากันนี้ไม่ได้นำความเดือดร้อนลงมาให้เจ้าภาพเลยเนื่องจากทุกหนแห่งประชาชนที่มาต่างก็นำเสบียงมาพร้อมๆกับของที่จะทำบุญเกี่ยวกับงานศพด้วยมิหนำก็ยังมาช่วยถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระภิกษุสามเณรที่มาในงานจำนวนพันกว่ารูปอีกด้วยทางฝ่ายพระภิกษุสามเณรที่มาในงานศพพระอาจารย์มั่นครั้งนี้ก็ไม่ได้ทำความลำบากหนักใจให้แก่ทางเจ้าภาพเลยเพราะเมื่อทุกท่านมาถึงท่านก็ช่วยตัวเองกันทั้งนั้นโดยไปหาที่อยู่เอาเองตามอัธยาศัยใต้โคนต้นไม้เรื่องหมอนมุ้งก็ไม่ต้องจัดให้ท่านพักกับโคนต้นไม้ใช้ผ้าอาบน้ำเป็นเสื่อใช้ตีนบาดเป็นหมอนทุกอย่างก็ไม่ต้องรบกวนเจ้าภาพที่ใส่น้ำทุกองค์ก็มีกันมาเองซึ่งต่อมาคณะกรรมฐานหมายถึงคณะวัดป่าได้ถือเอาธรรมเนียมนี้ใช้ต่องานประชุมเพลิงศพหรืองานอื่นๆโดยต่างคนต่างเตรียมเสบียงมาพร้อมไม่ให้เป็นที่หนักใจแก่เจ้าภาพบรรยากาศก่อนการประชุมเพลิงตลอดระยะเวลา3เดือนนั้นเป็นบรรยากาศร้วนธรรมะที่ประกาศแว่วลงสู่โสตประสาทแก่ผู้ที่มาร่วมงานซึ่งเป็นผลประโยชน์อันมหาศาลทำให้เกิดความเลื่อมใสไฟในธรรมอย่างยิ่งโดยพระธรรมเทศนานั้นมาจากพระอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิศิษย์พระอาจารย์มั่นทั้งนั้นล้วนแต่มีความสามารถในทางแสดงธรรมเป็นยอดมาร่วมในงานและได้แสดงธรรมเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่พระอาจารย์มั่นกันทั้งนั้นจึงเป็นพระสัทธรรมที่ไพเราะและเพราะพริ้งจริงๆผู้เขียนก็ตั้งใจฟังอย่างไม่ให้เหลือเศษคือฟังทุกองค์ทุกกันทุกเวลาเพราะยิ่งฟังก็ยิ่งอิ่มใจได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกเยอะในขณะนี้ประชาชนได้สละกิจการบ้านเรือนทั้งทางไกลทางใกล้เข้ามาบำเพ็ญกุศลต่อพระอาจารย์มั่นเนืองแน่นขึ้นทุกวันน่าประหลาดใจที่เขาทั้งหลายเหล่านั้นบอกต่อกันไปเพียงเท่านั้นไม่มีออกข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุไม่มีโทรทัศน์หมายความว่าสื่อมวลชนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานประชุมเพลิงของพระอาจารย์มั่นครั้งนี้แต่อย่างใดแต่ก็อัศจรรย์คนได้ไปกันแทบทุกจังหวัดในภาคอีสานแม้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกก็ไปกันทั้งนั้นทั้งที่ทางคมนาคมไม่สะดวกเท่าใดนักทางรถยนต์ก็มีแต่ลูกลังเครื่องบินก็ไม่มีถนนจากกรุงเทพไปสู่ภาคอีสานก็ยังไม่มีแต่ผู้คนได้มากันจนวัดสุทธาวาสกว้าง50กว่าไร่นั่นจนไม่มีที่จะอยู่ผู้เขียนมองเห็นพระอาจารย์ออกบิณฑบาตจากวัดสุทธาวาสไปถึงในเมืองประมาณ2กิโลเมตรหัวแถวเข้าเมืองแล้วหางแถวยังอยู่วัดสุทธาวาสเลยหมายถึง
แถวตอนเรียงหนึ่งอันเป็นทัศนียภาพที่น่าเลื่อมใสยิ่งผู้เขียนเองก็ได้เข้าแถวบิณฑบาตเช่นเดียวกับสงฆ์องค์อื่นๆก็ยิ่งทำให้ตนของตนเข้าสู่บรรยากาศที่แท้จริงคือได้สัมผัสด้วยตัวเองจึงมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งในธรรมยิ่งนักจะหาทัศนียภาพเช่นนี้เห็นจะไม่มีอีกแล้วมีแต่ในงานศพท่านพระอาจารย์มั่นในระหว่างรอการเวลาที่จะมีการประชุมเพลิงของถวายพระภิกษุสามเณรที่มาในงานศพครั้งนี้ได้รับโดยทั่วถึงกันเพราะเฉพาะผ้าขาวที่จะตัดสบงจีวรนั้นมากมายเหลือเกินผ้าขาวเหล่านี้เป็นผ้าที่เขาเอามาถวายเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่แม้จะเป็นเวลาหลังสงครามที่ข้าวของกำลังแพงและหายากถึงอย่างนั้นก็ได้มีผู้ศรัทธานำไปถวายท่านไม่ได้ขาดวันที่ท่านมรณภาพบรรดาญาติโยมทางบ้านหนองผือได้ช่วยกันขนผ้าขาวเหล่านั้นจำนวนหลายสิบเล่มเกวียนนับเป็นผ้าที่จะตัดจีวรได้จำนวนหลายพันตัวจึงเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้จัดจีวรให้แก่พระที่อยู่กับท่านและที่มาเยี่ยมเยียนท่านเป็นอันมากถึงอย่างนั้นผ้าขาวที่จะทำจีวรก็ยังเหลืออยู่แม้ผู้เขียนเองในปีนี้ปีพุทธศักราช2492ก็ได้พาโยมมารดามาทอดกฐินเป็นครั้งสุดท้ายโดยนำผ้าขาวมาถึง10พับแต่เมื่อมาถึงท่านก็ให้ทอดเป็นผ้าป่าโยมมารดาก็ได้ทำตามท่านแนะนำแม้ขณะนั้นท่านกำลังอาพาธแต่ท่านก็ได้ลุกขึ้นมารับผ้าป่าของโยมมารดาผู้เขียนทำให้โยมมารดาปลื้มปิติอย่างยิ่งหลังจากนั้นท่านก็ลุกไปศาลาโรงฉันไม่ได้แล้วณวันนี้ที่จะต้องจารึกเป็นประวัติศาสตร์คือวันเคลื่อนศพจากศาลาสู่เมรุที่จัดไว้อย่างธรรมดาไม่หรูหราและไม่เลวนักประชาชนทั่วไปได้ฟังประกาศว่าบัดนี้จะเคลื่อนศพแล้วซึ่งเวลานั้นประมาณ10นาฬิกาบรรดาพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทั้งในบริเวณนอกบริเวณวัดต่างก็รีบเดินเข้ามาดุดนัดหมายกันไว้พลึบเดียวเท่านั้นแน่นขนาดไปทั่วบริเวณบรรยากาศในขณะนี้เป็นบรรยากาศเศร้าสลดหมายถึงว่าทุกคนในขณะศพกำลังถูกยกเคลื่อนที่จากที่ตั้งบนศาลากำลังเคลื่อนลงมาอย่างช้าๆขณะนั้นนั่นเองน้ำตาของทุกคนจากดวงตาหลายหมื่นดวงได้ร่วงพูลงมาพร้อมกันเหมือนกับนัดพร้อมทั้งผู้เขียนซึ่งกำลังยืนเคารพศพอยู่ข้างๆนั้นผู้เขียนได้มองไปทั่วบริเวณเห็นน้ำตาอันบริสุทธิ์หลั่งไหลจากดวงตาของคนทุกเพศทุกวัยนี้นั้นเป็นสิ่งหนึ่งในหลายสิ่งที่บอกเหตุแห่งความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตผู้เขียนรู้สึกว่าในใจหายวับวับเป็นครั้งครั้งทุกคนที่ยืนอยู่กันอย่างสงบดุจตุ๊กตาไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายเงียบกริบไม่มีแม้กระทั่งเสียงไอและจามเป็นความหยุดเหมือนถูกสะกดในขณะที่ศพกำลังถูกเคลื่อนออกจากศาลาไปสู่เมรุอย่างช้าๆขณะนี้เหลือเวลาอีก3วันที่จะถึงวันประชุมเพลิงบรรดาพระภิกษุสามเณรประชาชนทั้งทางไกลและทางใกล้ได้สละเวลาอันมีค่าของตนมาพร้อมกันแล้วณที่วัดสุทธาวาสเป็นจำนวนมากบรรยากาศในขณะนั้นมีการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าบังสกุลตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนผู้เขียนได้สังเกตดูเป็นผ้าที่ชาวบ้านทอกันเองเป็นส่วนมากญาติโยมก็หานิมนต์พระภิกษุสามเณรที่มาในงานมารับผ้าบังสกุลดูเป็นธรรมชาติดีเหลือเกินเพราะไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรใครมาบังสกุลเมื่อไหร่ก
ก็ได้พระภิกษุสามเณรมารับเมื่อไหร่ก็ได้ผู้เขียนก็ถูกนิมนต์ให้รับก็หลายครั้งรู้สึกว่าทุกคนที่บำเพ็ญกุศลไม่มีการหวงห้ามหรือปิดกั้นขั้นเวลาต่างๆญาติโยมได้หลั่งไหลเข้ามาสู่เมรุเพื่อทอดผ้าบังสกุลไม่ขาดสายตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนบรรยากาศอย่างนี้คงหาดูได้ยากแม้จะมีการประชุมเพลิงพระอาจารย์องค์ใดๆก็คงไม่เหมือนงานศพของพระอาจารย์มั่นเพราะเป็นศรัทธาในตัวของพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่มีต่อท่านพระอาจารย์มั่นอย่างเปี่ยมล้นด้วยกันฉะนั้นเมื่อมีการบำเพ็ญกุศลใดๆโดยเฉพาะงานประชุมเพลิงเป็นงานขั้นสุดท้ายแล้วทุกคนจึงแสดงออกแห่งความศรัทธาอันยิ่งยวดในใจออกมาเป็นภาพที่มีความดื่มด่ำพลังแห่งความนึกคิดเป็นปรากฏการณ์ออกมาทำให้ทุกคนได้ทึ่งและอัศจรรย์ดังนั้นพลังศรัทธาจึงเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้และสามารถนำไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในทุกๆกรณีเวลา 17 นาฬิกาของวันเผาคือรวมกันวางดอกไม้จันทร์หรือเรียกว่าเผาหลอกประชาชนแน่นขนาดในบริเวณวัดเนื้อที่กว่า50ไร่แม้เขาเหล่านั้นจะวางดอกไม้จันทร์กันแล้วแต่ทุกคนไม่กลับรอคอยประชุมเพลิงจริงดังนั้นถึงคราวเผาจริงคนจึงยิ่งมากขึ้นในเวลา 22 นาฬิกาบัดนี้การประชุมเพลิงสรีระของท่านอาจารย์มั่นได้เริ่มขึ้นแล้วทุกคนที่มาต้องการอัฐิของท่านแต่ทางเจ้าหน้าที่ได้อารักขาอย่างเข้มแข็งถึงอย่างนั้นก็ยังมีผู้ศรัทธาในองค์ท่านถึงกับเอามือล้วงเอาขณะไฟยังไม่มอดซึ่งในที่สุดพระเถรานุเถระผู้เป็นศิษย์ของท่านก็ได้เก็บรวบรวมอัฐิแล้วก็แจกจ่ายให้แก่ตัวแทนศิษย์ที่อยู่ตามที่ต่างๆพอสมควรแล้วผู้เขียนในขณะนั้นก็เป็นตัวแทนจังหวัดจันทบุรีเพราะไม่มีใครเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่จันทบุรีเมื่อเสร็จทุกอย่างประชาชนก็ยังอยู่ในบริเวณเป็นอันมากในหลังเว้นวันถัดมาต่างก็เก็บเอาเท่าทานถึงกับกอบเอาดินที่ตรงประชุมเพลิงไปคนละกรรมสองกรรมพระเถรานุเถระเหล่านั้นก็ได้มีฉันทานุมัติให้เก็บอธิส่วนใหญ่ไว้ที่วัดสุทาวาสในเมื่อสร้างอุโบสถเสร็จก็ให้เก็บอธิไว้ในอุโบสถเพื่อสักการะบูชาแก่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายต่อไปเป็นอันว่าการประชุมเพลิงศพพระอาจารย์มั่นได้เรียบร้อยทุกประการทุกคนที่มางานศพต่างก็ได้ชื่นชมพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แสดงโดยพระเถรานุเถระที่มาในงานอย่างวิจิตรพิสดารซาบซึ้งตรึงใจได้บุญกุศลจากการมาทำการประชุมเพลิงของพระอาจารย์มั่นโดยทั่วกันประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเรียบเรียงโดยพระพรหมมงคลญาณวิริยังสิรินทโรได้จบลงแล้วอานิสงส์แห่งธรรมทานที่กระผมได้นำมาเสนอนี้หากจะพึงมีขอกราบอุทิศถวายบิดามารดาครูบาอาจารย์และท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านตลอดจนสรรพสัตว์น้อยใหญ่ในสากลโลกไม่ว่าจะอยู่ณภพภูมิไหนโปรดอนุโมทนาด้วยเทอญ